เฮ้ยดูสวัสดีครับผมมิงนะฮะคือคุณผู้ชมอาจจะเห็นนะครับว่าผมอาจจะดูตลกเพราะว่าผมเพิ่งจะไปตัดผมมานะฮะเชี่ยดูไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่คือแบบแม่งผมแบบกินเกรียนแล้วก็เดี๋ยวมันก็คงจะดูชินตามไปเองนะครับผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะวันนี้เรามีกล่องสุ่มมาแล้วเป็นกล่องสุ่มของเล่นคือจริงๆผมโพสต์ถามไปในแฟนเพจ Facebook นะครับว่าตอนนี้คอนเทนต์เปิดกล่องสุ่มอ่ะมีอยู่อีก2อันในกลุ่มที่ผมมีตรงนี้ก็คือมีกล่องสุ่มของเล่นกับตัวกล่องสุ่มโมเดลนะครับแต่ว่าดูจากผลโหวตแล้วก็ประมาณ 70-80% เลือกของสุ่มของเล่นก่อนนะครับผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าทำไมคุณผู้ชมอยากเห็นผมเปิดกล่องของเล่นก่อนหรือว่าอาจจะอยากดูตัวพีคๆที่เป็นโมเดลอันหลังหรือคุณผู้ชมไม่อยากดูตัวโมเดลก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กระทั่งมาถึงห้าตอนนี้เรามีกล่องสุ่มของเล่นอยู่ตรงหน้าเราอยู่ตรงนี่แหละนะครับตัวนี้กล่องมูลค่าประมาณ300บาทนะครับหรือว่าถูกกว่าตัวคลิปที่แล้วตัวคลิปที่แล้ว500แต่ตัวนี้300บาทนะครับไอ้เหี้ยจริงๆพอเวลาทำคลิปแล้วมันก็ต้องกระเถิบเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆต้องแพงขึ้นเรื่อยๆอย่างไรคลิปเรามันดูมันถูกลงเลยแล้วโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยๆพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็นกล่องสุ่มเป็นของเล่นจากของญี่ปุ่นนะครับน่าจะมือ2เกานะแต่กล่องมันเบามากเลยมันเบากว่าตัวกล่องที่แล้วอ่ะเบาคลิปที่แล้วถ้าใครยังไม่ดูคลิปที่แล้วสามารถกดเข้าไปที่ตัวไอตรงนี้ได้นะครับสักที่หนึ่งข้างบนนี้นะครับกดเข้าไปดูได้เราจะได้รู้ว่าผมเปิดสุ่มด้วยของที่มันโอ้พระเจ้ามันดีมากเลยมันดีแบบดีเหี้ยเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดสุ่มกันว่าวันนี้ผมจะดวงดีหรือเปล่าหรืออาจจะเกลือก็ได้เชียร์ก่อนจะไปดูกันนะครับเหมือนเดิมเขาอยู่ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับแล้วก็ผมขอคลิปนี้100ไลค์เหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหที่ผ่านมารู้สึกว่าคุณผู้ชมให้ความร่วมมือกับผมอย่างดีมากเลยมีคนเข้ามากดไลค์คลิปผมต่างๆนานานี่เยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับก็รู้สึกว่ามีกำลังใจในการตัดคลิปนะฮะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมีคลิปลงใน YouTube เป็นประจำนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้วางตารางอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดว่าอัปเดตตารางแล้วว่าลงคลิปทุกวันไหนช่วงเวลาไหนเดี๋ยวจะมาโพสต์บอกในแฟนเพจ Facebook แล้วก็บอกใน YouTube Channel ด้วยนะครับผมโอเคถ้าคุณผู้ชมกดไลค์คลิปผมแล้วแล้วก็กด Subscribe กับช่องผมแล้วเราก็ไปดูคลิปกันเลยกันนะครับว่าตัวกล่องสุ่มในวันนี้เราจะเปิดได้อะไรお前はもう死んでいる何รู้สึกเป็นคนที่รู้สึกมีความสุขทุกครั้งในการเปิดกล่องอะไรแบบนี้เพราะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองกำลังเปิดของขวัญจากเซนต้าพัมพ์เฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮียคุณผู้ชม my god ดูเฮ้ยนี่เดี๋ยวหมดแล้วนะครับในกล่องไม่มีแล้วทำไมกล่องสุ่มกูมันได้แค่ชิ้นเดียวอะทำไมกูดูคลิปคนอื่นแล้วมันเขาเปิดได้แบบ1กล่องมันมีประมาณ 4-5 ชิ้นตั้งแต่คลิปที่แล้วของกูก็มันเปิดมาชิ้นเดียวแล้วกูซื้อกล่องถูกแล้วไงวะช่างมันเถอะนะครับผู้ชมกล่องนี้ราคา300บาทได้นี่ปืนดีเอ็นเช็ดแค่เราจะยังไม่ตื่นตูมนะครับเราจะยังบอกไม่ได้ว่ามันคุ้มหรือเปล่าต้องรอดูก่อนว่าระบบมันติดดีไหมนะครับแต่ว่าเชี่ย300อ่ะได้เนี้ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะผมเคยไปเดินที่พันทิพย์งามวงวานอ่ะไปเจอปืนดีเอ็นแบบเนี้ยรู้สึกเขาจะขายประมาณ500กว่าบาทอันนี้ได้โอ้โหขอดูก่อนว่าระบบติดหรือเปล่าถ้าระบบติดค่อยว่ากันอีกเรื่องแต่ถ้าระบบไม่ติดก็ไม่ติดนะครับช่วงนี้กูแบบโอ้พระเจ้าคุณผู้ชมโอ้โหลอยเยอะเหมือนกันโอ้อย่างว่าเป็นสินค้ามือสองนะคุณผู้ชมผมอยากได้มานานแล้วไอ้ตัวเนี้ยเชื่อความฝันไว้เด็กเลยอะโอ้ยเจ๊ดเฮ้ยโอ้ยมันปืนแบบพอดีมือแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเชี่ย
ผู้ชมดูดีเทลนี่นะครับมีรอยถลอกบ้างเล็กน้อยเป็นปืน DN เป็น DX น่าจะ DX นะนี่เดี๋ยวลองใส่ฐานให้ดูว่าติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง 2 hours later โอ้ยเก่าพอสมควรเลยมีขี้เกลือนิดๆแต่น่าจะอาจจะยังมีขี้เกลือนิดๆนะฮะตรงนี้แต่ต้องลองดูอ่ะผมยังไม่ชัวร์ว่ามันติดหรือเปล่าเออโหถ้าไม่ติดนี่น่าจะงานหยาบอยู่ลองดูก่อนนะครับเชื่อมันไม่ติดครับคุณผู้ชมยิ่งเท่โอ้โหมันติดนะครับคุณผู้ชมเสียงเหมือนมันลำโพงแตกนิดๆนะลำโพงเหมือนมันแตกแล้วก็เบานิดๆถ้าฟังแบบลองฟังดูอ่ะเออมันเสียงจะเบาแล้วก็แตกนิดๆ นะครับแต่โอเคโอเคนี่นะครับคือกล่องสุ่มของเล่นญี่ปุ่นมือ2ในราคา300บาทนะฮะก็ถือว่าคุ้มนะระบบติดแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันอาจจะเก่าแล้วก็มีรอยถลอกนิดหน่อยด้วยนะครับก็เสียงเบานิดนึงมีขี้เกินนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แถมการ์ดมาด้วยนะครับเดี๋ยวเฮ้ยผมมีการ์ดของ DK เดี๋ยวเราเอามาลองแป๊บนึงขอแล้วแป๊บนึง 2 hours later นี่นะครับการ์ดตั้งแต่ตอนที่คลิปโมดีเครดเป็นนีโอดีเครดถ้าใครยังไม่ดูได้ตรงบนตัวไอขวาบนนะครับเดี๋ยวลองดูไม่ดูได้ป่ะนะเป็นการ์ดโมพลาสติกนะครับมันต้องใส่ฝั่งนี้ใช่ไหมเฮ้ยเย็ดเคคุณผู้ชมใช้ได้เสียงมันแตกๆจริงๆด้วยเจ็ดเคเฮ้ยแต่ถือว่าใช้ได้โอเคเลยนะครับเดี๋ยวลองตัวอื่นซิที่ไม่ใช่ดีเคทคูก้านะครับโอ้กูเล่นได้เท่านี้แหละโอเคครับคุณผู้ชมคลิปเปิดกล่องสุ่มของเล่นญี่ปุ่นในราคา300บาทก็มีเท่านี้นะครับจริงๆแล้วระบบมันเหมือนแบบเสียงมันแตกๆแล้วก็ของมันเก่าด้วยนะผมก็เลยยังบอกไม่ถูกด้วยว่าเอ้ยมัน300บาทมันคุ้มหรือเปล่าแต่ว่าเอาจริงๆมันก็น่าจะเท่าทุนนะครับเพราะว่าพวกของ DK DN อะไรพวกนี้ผมเห็นในราคาตลาดก็อาจจะแพงกว่านี้นิดนึงนะครับได้ของที่มันราคาเก่าแล้วก็ระบบอาจจะแบบไม่ใช่ระบบอาจจะไม่ติดแต่ว่าอาจจะมีระบบเสียงเบาบ้างเสียงแตกหรือว่าเก่าบ้างนี้ก็ถือว่าก็โอเคนะครับกับเงินที่เสียไปหรือว่าได้มาทำคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมดูแล้วมาเปิดกล่องให้ดูนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอยากให้ผมทำอะไรในคลิปต่อไปก็สามารถคอมเมนต์แบงค์ข้างใต้นี้ได้นะครับผมคลิปต่อไปน่าจะเป็นการเปิดกล่องสุ่มโมเดลนะครับเพราะว่ากล่องสุ่มของเล่นผมหมดแล้วยังไม่ได้มีโอกาสได้แบบไปหาซื้อหรือว่าหาเพราะมันก็หายากพอสมควรนะครับพวกกล่องสุ่มอะไรพวกนี้นะฮะโอเคอยากให้ผมทำอะไรในคลิปต่อไปคอมเมนต์บอกได้นะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้แบบเปิดกล่องสุ่มอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้เหมือนเดิมเมื่อบอกแล้วขอ100ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปเองนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเองด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมไปแล้วนะฮะขออนุญาตเอาตัว DN ไปซ่อมก่อนนะฮะน่าจะพอซ่อมได้นะฮะเกี่ยวกับเป่าฝุ่นนิดนึงนะครับโอเคไปแล้วบ๊ายบายจริงๆถ้าเกิดเอาไปทำสีให้มันกลายเป็น Neo DN นี่ก็น่าจะสวย 変身